โอเคครับก็สวัสดีครับผมนะครับหมายข้างทางครับผมก็สภาพหมายก็นะครับยังเปียกๆเลยน่าจะลอกไปได้ไม่กี่วันนะครับน่าจะเมื่อวานนะครับสวยมากลองดูนะครับหมายลอกไปไหมอยู่ป่ะอยู่ตัวเล็กนะครับกัดแล้วปล่อยลองสงสัยนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับว่าปลามันอยู่หรือเปล่านี่ครับดูนะครับล้างก่อนก็หมายข้างทางนะครับพ่อเพิ่งเจอนะครับขับรถมาตีต่างจังหวัดนะครับก็ผมอยู่ฉะเชิงเทราแล้วก็ขับรถมาตอนนี้ก็ถึงนครนายกครับผมก่อนนะหาตีเลาะไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตามนครนายกครับคลองมันเยอะนะคลองธรรมชาตินะครับและอันนี้คือหมายที่ผมแบบเห็นแล้วมันเพิ่งลอกไปเมื่อน่าจะเมื่อวานครับบินแฉะอยู่เลยก็เลยลองตีดูครับนะครับได้ตัวนะครับเม่นยานะครับกัดนะครับรถคันส่งสายนะครับแล้วก็เวลาวัดก็สายเกือบตึงครับทำสายอย่างมันต้องช้าแล้วก็วัดนะรางวัลมาเกาะอะไรเนี่ยโอเคครับผมเม่นยางแค่นะครับดูเรื่องวัดต่อบอก็ติดแล้วครับนี่ส่งสายหน่อยช่วยหน่อยช่อนแว้นครับผมโอเคเดี๋ยวตีกันต่อครับผมไม่รู้มีกี่ตัวเนี่ยสภาพหมายใครครับผมสุดยอดครับโอเคครับผมลงมาเตรียมลาบนะครับก็มาหาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองเตรียมยางมีปลาแต่ว่าน้ำค่อนข้างขุ่นนะครับที่บอกว่าขุ่นก็ต้องลากกระช้าหน่อยเพราะว่ามันยังไงปลามันน้ำมันยิ่งขุ่นปลามันยิ่งมองไม่เห็นเหยื่อโอเคจับทรงดีๆครับจะใช้เป็นเม่นแค่สีส้มนะตัวกระป๋อยเดียวกัดใกล้ๆนะครับนี่ครับกัดรถคันวัดนะครับก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังไงอะปาดเปรียวเป็นพิเศษนะครับกัด
กัดนี่ผมรถคันแทบไม่ทันอ่ะคือมันกัดแล้วมันวิ่งครับก็ถ้ากัดแล้ววิ่งครับแนะนำให้วัดเลยนะเพราะว่าส่งไปเนี่ยคืออย่างน้อยก็อาจจะปล่อยเพราะว่ายิ่งหมายิ่งลกก็เนี่ยครับมันจะสะดุดตรงรอยต่อช็อกนะครับรอยต่อช็อกนี่สำคัญมากช็อกครับพี่อีครับส่วนมากมันจะวิ่งแล้วมันสะดุดครับถ้ามันสะดุดปุ๊บเนี่ยปลามันจะคายได้นะครับก่อนนี้ตัดสินใจวัดนะครับการเสร็จวัดนะครับก็เลยได้ตัวนะครับช่อนแว้นนะเก็บไปก่อนครับแดดเดียวก็ช่วงนี้บอกเลยว่าเจอสายได้น้อยครับใหญ่ๆไม่ค่อยเจอเลยปลามันตัวใหญ่รู้สึกว่ามันจะจับคู่นะเวลาจับคู่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยกัดเหยื่อแต่ว่ามีขึ้นน้ำอยู่ก็ไม่เป็นไรเก็บไซส์น้อยไปช่อนแว้นครับผมเมนยางครับนี่ใส่ออกมาเลยของต้องมีครับผมหมายข้างทางครับผมก็ตีไปเรื่อยก็หาตีหมายธรรมชาติเนี่ยครับคือเราไม่เสียตังค์แล้วก็ได้อัตราลดตีด้วยขีดรถละตีไปด้วยละตีไปเรื่อยก็ตรงไหนตีได้ก็ตีตรงไหนตีไม่ได้ก็ไม่ตีครับผมทั่วไปโอเคครับผม